ให้นักเรียนทุกคนประนมมือนะคะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอยู่ในโบสถ์แล้วห้ามหยอกการห้ามเล่นนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในวัดนั้นๆเลยเพราะอะไรคะเพราะมีรูปเคารพก็คือรูปพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานนะคะฉะนั้นเวลาจะบวชพระนักชายเวลาจะบวชพระเป็นพระภิกษุก็ต้องมาที่นี่ต้องมาทำการบวชที่นี่แล้วต้องมีพระอุปัชฌาย์ในการทำการบวชให้แล้วก็เป็นพระกรรมวาจาในการถามแล้วเราก็จะเป็นคน question ก็คือเราจะต้องเป็นคนตอบพระกรรมวาจานะคะกว่าที่จะบวชได้เนี่ยใช้ระยะเวลานานมากนะคะเป็นชั่วโมงแต่เวลาเราจะสึกไม่ถึง3นาที5นาทีเราก็สึกได้แล้วนะคะโดยคำกล่าวสั้นๆ นั่นเองนะคะขอให้นักเรียนที่น่ารักได้บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง
ป็นตอนสำคัญหลังจากพระเวสสันดรตายลงไปแล้วเกิดดับกระทั่งในอีกพอเกิดมาในชาติปัจจุบันกลายเป็นเจ้าชายเสียคะดังนั้นพระเวสสันดรจึงถือว่าเป็นชาติสำคัญก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระเวสสันดรเขาทำอะไรมาบ้างคะเกิดขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ก็บริจาคทานบริจาคทานไม่พอเกิดเมืองอีกเมืองเกิดภัยแห้งแล้งฝนไม่ตกตลอด7วัน7เดือน7ปีจนทุกคนอีกเมืองหนึ่งล้มตายเลยมาล้มตายกันหมดเกิดรถไฟแค่เจ็บหมดแล้วมาขอช้างมาขอช้างกับพระเวสสันดรสมมติว่าจังหวัดสุรินทร์มีช้างเผือกอยู่1ตัวเวลาช้างเผือกนั้นอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ฝนก็ตกนะคนจังหวัดสุรินทร์ก็ร่ำรวยนะทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อพันธุ์ในอาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์มากเลยแต่ทีนี้จังหวัดบุรีรัมย์เกิดภัยแห้งแล้งตลอด7วัน7เดือน7ปีฝนไม่ตกแล้วทีนี้คนที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยมาขอช้างจังหวัดสุรินทร์ฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของก็คือพระราชาอยู่จังหวัดสุรินทร์ก็เลยรู้สึกสงสารและให้ไปเห็นไหมคะให้ช้างที่ไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เวลาช้างที่ยืนอยู่ที่ไหนแล้วฝนก็ตกลงมาถือว่าเป็นช้างที่มีบุญมากเลยนะได้ตกลงมาเสร็จแล้วพระราชาได้ออกจากเมืองสุรินทร์ไปอยู่บุรีรัมย์แล้วปรากฏว่าประชาชนจังหวัดสุรินทร์เกิดความไม่พอใจพระราชานะเกิดความไม่พอใจพระเวสสันดรเกิดความไม่พอใจที่ให้ช้างสำคัญไปก็เลยขับไล่ออกจากเมืองนะฮะแล้วก็พระเวสสันดรก็เลยต้องเดินทางออกจากเมืองสละสมบัติออกไปแล้วเดินทางออกจากเมืองนะฮะเมื่อเดินทางออกจากเมืองแล้วท่านก็ไปบวชอยู่ที่ในป่าพร้อมกันกับลูกพร้อมกันกับลูก2คนคือนางอาชาลีแล้วก็พร้อมกันกับเมียของท่านนะฮะเสร็จแล้วพอเวลาไปอยู่ในป่าเสร็จแล้วท่านก็ถือร่มโพธิ์จันทร์อยู่มาวันหนึ่งมีเท่าชูชกเท่าชูชกมาขอกันอาชาลีคือมาขอลูกชายจากท่านท่านก็ให้ไปคนที่เป็นแม่ก็โอ้โหเสียใจแทบขาดใจเลยว่าลูกทำไมสามีของเราถือกล้าให้ลูกคนอื่นไปไม่รู้เขาจะต้องเอาไปตกเอาไปตีเห็นไหมเป็นภาพไหนคะไหนเป็นภาพไหนเอ่ยโน่เห็นไหมโอ้ไม่ใช่อันนี้เข้าชูชกกำลังถามหาทางว่าทางไปป่าพระเวสสันดรไปที่ไหนนะก็จะมีลูกศิษย์ชี้บอกทางไปตรงโน้นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพอเวลาจะเดินทางมาขอนะคะพอเราเดินทางมาขอนางอาชาลีนางมุสลีเนี่ยเมียของพระเวสสันดรก็มัวแต่ไปหาผลไม้อยู่ในป่าเสร็จแล้วพอเวลานะเทวดาก็เลยรู้ว่าแม่ของกาญชาลีจะมาก็เลยปลอมแปลงเป็นเสือดาวเสือโคร่งคว้าขนุนเอาไว้แล้วก็พระนางก็เลยเดินไปเห็นเสือก็เลยไม่กล้าไปก็กลัวก็เลยต้องยืนหลบอยู่อย่างนั้นจนเสือนั้นน่ะเย็นแล้วมันก็ลุกมันก็เดินไปที่อื่นแล้วพระนางก็รีบกลับมาฟ้องสามีว่าอุเห็นเจอเสือเจอลิงเจอโน่นเจอนี่แต่ทั้งที่พระเวสสันดรยังไม่ได้บอกว่าก่อนที่เธอจะมาฉันได้ให้ลูกชายกับลูกหญิงฉันได้ให้ลูกนะเข้าชูชกไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้จากนั้นมาท่านก็เล่าให้ฟังภรรยาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็เสียใจแล้วก็อยู่ข้างในแล้วพอมาอีกวันหนึ่งก็มีพระอินทร์นะคะมีพระอินทร์แปลงกายลงมาขอเมียพระเวสสันดรขอเมียถ้าอยากเป็นผู้ชายที่รักเมียมากๆกล้าให้ไหมคะไม่กล้าลูกให้ไปแล้ว2คนทีนี้มาขอเมียอีกพระอินทร์แปลงลงมาขอเมียพระเวสสันดรก็ให้ไปนะให้ไปเมื่อให้ไปเสร็จแล้วนะครับพระอินทร์ก็แปลงกายเป็นพระอินทร์เหมือนเดิมก็เลยบอกว่าแต่นี้เป็นต้นไปถ้ามีคนมาขอภรรยาของท่านถือว่าภรรยาของท่านได้ไปเป็นของข้าพเจ้าแล้วแต่ข้าพเจ้าขอมอบให้คืนให้กับพระเวสสันดรเพราะว่าตัวเองก็ต้องถือศีลมาเป็นครบนั่งสมาธิตลอดแล้วตอนนี้ก็ต้องกินอาหารตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นเหมือนกันฉะนั้นมันจะไม่มีคนหาอาหารให้ท่านกินนะเพราะว่าชีวิตของท่านจะต้องมีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปเพื่อการบำเพ็ญครบเพื่อการทำสมาธิ
ิจนะครับดังนั้นก็เลยพระอินทร์ก็เลยกลับไปสู่วิมานของตัวเองนะครับนี่คือเป็นพระชาติของพระพุทธเจ้าที่ได้ให้ลูกให้เมียนะครับให้ช้างให้สมบัติจนมันเป็นเรื่องราวหนึ่งเลยที่ปรากฏอยู่ในพระเวสสันดรชาดกนะครับหลังจากที่เรื่องนี้จบลงไปแล้วต่างคนก็ต่างล้มหายตายจากไปเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็กลายเป็นเจ้าชายสุดประหลาดแล้วก็มาบวชถึงศีลบำเพ็ญครบก็จนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายนั่นเองดังนั้นในโบสถ์ต่างๆจึงถือว่าถ้าใครไปเรียนหรือไปศึกษาชาติของพระพุทธเจ้าหรือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เคยเกิดเคยตายเป็นโน้นเป็นนี้มาเราก็จะเกิดความเลื่อมใสว่ากว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องบำเพ็ญครบต้องศึกษาอย่างหนักต้องมีเมตตาอย่างหนักต้องไม่มีมิจฉาทิฏฐิต้องมีความอดทนต้องไม่มีความโกรธทุกอย่างเลยกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะมาตรัสรู้ได้นะต้องแสวงบุญบารมีแบบตายเกิดตายเกิดตายเกิดนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นทศชาติชาดกนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะชีวประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนั่นเองอันนี้ตามรายประตูนักเรียนตามรายประตูนี้เป็นอะไรคะแต่ละบ้านต่างๆจะเป็นรูปของที่คุณครูได้พูดอยู่ที่หน้าของพระนางสิริมหามายาเห็นไหมคะชื่อว่าอะไรคะเทวาระบาลอันนั้นเทวดาประจำประตูอันนี้จะเป็นเทวดาประจำหน้าต่างนะคะเทวดาที่ประจำหน้าต่างนี่ก็จะมีเทวดาองค์ต่างๆนะคะที่ประจำอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะดังนั้นสถานที่ของโบสถ์นั้นจึงถือว่าเป็นสถานที่ของผู้มีบุญหรือเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นตามรายประตูหน้าต่างต่างๆก็เลยมักชาวพุทธเราก็เลยสลับเป็นลวดลายของเทวดาพระอินทร์พระพรหมแล้วก็ทวารบาลต่างๆดังนั้นเวลาเราเข้าไปในวัดพระแก้วมรกตเราเข้าไปในพระบรมมหาราชวังที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ของพระราชินีเราจึงเห็นบานประตูหน้าต่างเขาจะแกะสลักเป็นรูปเทวดาเพราะว่าถือว่าเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญจึงต้องอาศัยเทวดามารักษามาดูแลมาเพื่อกูลเพื่อให้พระราชานั้นปลอดภัยไม่มีพยันตรายต่างๆแม้แต่พูดผีปีศาจที่จะเข้ามาในโบสถ์ถามว่าผีเข้ามาในโบสถ์ได้ไหมคะไม่ได้ผีของเข้ามาในโบสถ์ได้ไหมไม่ได้นะสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำหรือสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆไม่สามารถเข้ามาในพระอุโบสถแห่งนี้ได้เพราะมีพระประธานผู้มีบุญแล้วก็มีเขตเสมาตลอดถึงมีคุณเทพเทวดาที่รักษาอยู่อย่างมากมายหลากหลายเลยนั่นเองนะคะทีนี้เราเข้ามาในโบสถ์มีภาพเทวดาอยู่กี่ภาพอยากให้นักเรียนได้นักเทวดาที่ประจำอยู่หน้าต่างมันไม่ใช่แค่ข้างนอกนะลูกเนี่ยภาพเทวดาไม่ใช่แค่ข้างนอกนะข้างในก็มีข้างในก็มีข้างนอกก็มีข้างในก็มีฉะนั้นให้แต่ละคนที่มีสมุดและดินสอโจทย์ไปว่ามีเทวดาอยู่ในประตูกี่องค์อยู่ในหน้าต่างกี่องค์และในโบสถ์นี้มีสัตว์อะไรบ้างให้จดลงไปเป็นตัวหนังสือนะคะพร้อมที่จะไปสรุปอ้าวโอเคให้ทุกคนทำการบ้านใช้เวลาอยู่ในนี้10นาทีทุกคนต้องมีงานส่งอาจารย์นะฮะทุกคนต้องมีงานส่งโอเคถ้านักใครได้มีให้ไปเอาสมุดกับดินสอของตัวเองมาให้เวลา5นาทีเท่านั้นนะคะให้เวลา5นาทีนะคะ